สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงพระราชทานโฉนดที่ดินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสวนดุสิตเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563มีการเผยแพร่หนังสือหน่วยราชการในพระองค์904ลงวันที่19พฤศจิกายน2563เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ท่านพร้อมด้วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563เวลา18นาฬิกาณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยมีผู้เฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชการเลขานุการในพระองค์ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ